ร่วมสนับสนุนคนเก่งและนำเสนอเรื่องราวดีๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เป็นคนรักอิสระครับแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามจะวางเป้าหมายทั้งระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นเพื่อที่จะทำให้ได้เพื่อที่ให้เราแบบได้เดินไปตลอดเวลาทุกวันก็จริงๆตอนช่วงมัธยมครับเป็นคนที่เหมือนเด็กมัธยมทั่วไปเลยก็คือจะเรียนพิเศษเพื่อที่จะไปเข้ามหาลัยจะพยายามตามเพื่อนไม่ค่อยมีเป้าหมายพอได้มาเข้ามาที่ฟีโบแล้วก็ได้เจอคนที่มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆแบบจนทำให้เรารู้สึกว่าอ้าวเราทำอะไรอยู่วะช่วงนั้นก็ทำให้ผมต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องฮึดแล้วเราไม่ได้แล้วก็เลยพยายามเรื่อยๆพยายามแบบทุกวันต้องเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นทุกวันเรื่อยๆก็จะสนใจด้านเทคโนโลยีครับเพราะว่ารู้สึกว่าเทคโนโลยีสามารถแบบเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็ส่วนตัวผมมีแพชชั่นด้านการศึกษาครับช่วงมัธยมเราไม่รู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองแล้วพอเข้ามาอยู่มหาลัยแล้วเราได้เจอเพื่อนๆที่ซิลบ้างดอบบ้างโดยที่เราก็ไปถามเขาว่าอ้าวทำไมเธอซิลเธอดอบแล้วก็บอกว่าแบบเรารู้สึกเราเรียนในที่ที่เราไม่ชอบแล้วก็ในถึงแบบตอนนี้เองก็ยังเจอสถานการณ์ที่แบบไปฝึกงานที่ไหนจบแล้วไปทำอะไรดีบางคนยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปทำอะไรเราจะค้นพบตัวเองได้อย่างไรครับซึ่งผมจะนำเทคโนโลยีจากการเรียนรู้ศึกษาเพื่อมาแก้ปัญหาด้านการศึกษาการค้นหาตัวเองการที่จะทำไงให้คนที่มีความชอบได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ครับสิ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในเรื่องนี้ก็คือการที่ผมและเพื่อนได้ไปค้นพบคนที่มีปัญหาจริงๆและได้ให้คำปรึกษาเขาจากการหาข้อมูลและการรีเสิร์ชเรื่องต่างๆพยายามไกด์เขาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่บวกจากคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรวันๆเลิกเรียนกินเหล้าสูบบุหรี่พอเรารู้ว่าชอบอะไรเขาจะเริ่มตั้งเป้าหมายได้ว่าเขาจะทำอะไรและเขาจะพยายามจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่ผมทำมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้จากประสบการณ์ของผมทำให้ผมได้ค้นพบว่าในสังคมเรานั้นมีคนประเภทที่ว่าเราไม่ต่อให้เขารู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะผลักดันเขาได้เขาจะเลือดเปื่อยของเขาซึ่งเป็นส่วนน้อยจากการหาข้อมูลมีแค่ 5% เท่านั้นส่วนคนที่เหลือก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ตัวเองสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยผู้คนเหล่านั้นจะเป็นทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะครับผมได้มีโอกาสสร้างแล็บขึ้นมาซึ่งชื่อว่า Honey Lab จะเป็นแล็บที่พยายามจะผลักดันคนพยายามจะพัฒนาคนเพื่อที่จะคนโดยคนที่จะเข้ามาที่แล็บผมคือคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยเราพร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้เขามีกำลังใจในการที่เขาทำสิ่งที่เขาชอบได้เอาผลงานที่เขาทำได้มีโอกาสไปโชว์ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางกอกมินิเมกเกอร์แฟร์หรือเชียงใหม่เมกเกอร์แฟร์จากการที่เราได้ทำฮันนี่แล็บมากับเพื่อนๆและน้องๆทำให้ผู้ใหญ่ทางสวช.หรือเชฟรอนได้เห็นศักยภาพของทีมเราแล้วก็เห็นความสามัคคีของทีมเราจึงได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการสำหรับพัฒนาหุ่นยนต์ในการมาเป็นมาสคอตสำหรับงานบางกอกเมกเกอร์แฟร์ซึ่งอีกผลงานของผมนั้นเกิดจากการที่ผมมีแพชชั่นด้านการศึกษาการที่ทำให้อยากให้คนได้ค้นหาตัวเองได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองเป็นผมและเพื่อนเลยได้สร้างโครงการนึงชื่อว่า Sharing Citizen ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะพยายามผลักดันให้คนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองเป็นได้โดยในส่วนแรกเราจะพยายามผลักดันให้คนค้นหาตัวเองได้โดยเริ่มจากการทำเป็นในรูปแบบของคอนเทนต์และสื่อเราจะมุ่งเน้นในการ exploration เรื่องของ career path ที่มีการพูดถึงอาชีพนั้นๆในเชิงลึกว่าการที่เราไปอยู่ในอาชีพนั้นไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นยังไงมันตรงกับคุณไหมสกิลหรือปัญหาที่เจอตอนที่ไปอยู่ในอาชีพนั้นเป็นยังไงบ้างมันเป็นตัวตนของเขาได้ไหมถ้าเกิดโครงการของผมสามารถทำขึ้นมาได้สำเร็จแล้วก็ทำให้คนสามารถค้นพบตัวเองได้ทำงานในที่ที่ตัวเองชอบซึ่งจะทำให้เขามีความสุขในการทำงานมีความสุขในการใช้ชีวิตซึ่งทางด้านบริษัทเองก็จะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพซึ่งมันจะส่งผลต่อทางด้านอุตสาหกรรม
ที่ทำให้ออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อไปทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดียิ่งขึ้นครับหลักคิดของนนท์ก็คือนนท์พยายามที่จะตั้งเป้าหมายออกมาและพยายามหาเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้การที่เราทำบางอย่างเก่งได้แต่เราไม่มีความดีไม่มีคุณธรรมในตัวมันทำให้แบบทำอะไรเละเทะไปหมดเลยต่อให้เราทำออกมาแต่ว่าผู้ใช้ไม่มีความสุขมันเท่ากับสิ่งที่เราทำมามันไม่เป็นผลดีแต่ถ้าเกิดเรามีเบสของความเป็นคนดีเรารู้เราจะไปช่วยใครเราจะไปแก้ปัญหาให้ใครมันทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะไปช่วยคนช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็แก้ปัญหาคนอื่นแล้วมันจะส่งผลย้อนกลับมาตัวเองว่าเราได้พัฒนาตัวเองแล้วคนดีในมุมมองของผมเองผมมองว่าการที่เป็นคนดีนั้นคือการที่เราสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่แบบในทางที่บวกการที่แบบเราช่วยเหลือคนอื่นให้เขาดีขึ้นหรือการที่เราช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรียกความดีสำหรับผมเลยอย่างทางฟีโบเองค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องของจริยธรรมจานทุกๆคนจะปลูกฝังว่าโอเคเราจะไม่ไปช่วยคนอื่นทำโปรเจกต์จบนะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเราจะไม่โกงเราจะไม่ทุจริตเราจะช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการที่มาอยู่ที่นี่เป็นแบบสิ่งที่แบบขัดเกลาให้ผมแบบหรือว่าโอเคเราปลูกฝังมาแบบนี้เราทำแล้วเราเห็นผลจริงๆว่าการที่แบบเราไปช่วยเหลือคนอื่นกับการที่แบบเราไปกักคนอื่นคือการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นคือเราได้กลับมาเยอะมากบางคนอาจจะมองว่าแบบการทำสิ่งดีๆคือการที่แบบเราคิดใหญ่พยายามที่จะทำในสิ่งที่แบบเฮ้ยเราต้องแปลงระดับประเทศเราที่จะเปลี่ยนแปลงระดับชาติอะไรเองอย่างผมเองผมคิดใหญ่ก็จริงแต่ผมเริ่มจากการที่เราลงมือทำเล็กๆทำให้เกิดผลจริงๆการทำความดีผมว่ามันไม่ใช่แบบอะไรที่ยากคือเราจริงๆหรือเปล่าหรือเราโมแต่คิดถ้าเกิดลงมือทำจริงๆมันจะส่งจริงๆขึ้นมากลับมาย้อนกลับมาหาผู้อื่นและตัวเราเองคิดว่านนท์เขาเป็นคนออกจะติดๆหน่อยเขาจะชอบพวกศิลปะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขามีคือเขามีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความมั่นใจในตัวเองที่สูงอยู่ สูงพอควรอยู่ครับแล้วถ้าพูดถึงนนท์อีกอย่างนึงที่เห็นเขาเก่งนะคือเขาเก่งเรื่องโปรแกรมมากเวลาผมมีปัญหาเรื่องโปรแกรมมันก็ชอบไปถามเขาครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาแบบสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะไปแบบทางนั้นแบบอย่างจริงจังด้านนั้นเลยครับเมื่อก่อนนี่เขาไม่ได้ทำงานเยอะขนาดนี้นะแล้วก็หลังๆว่าเขาพักหลังๆนี่เหมือนเขาเริ่มแบบจะทำงานเยอะขึ้นเหมือนงานแต่ละอย่างที่เขาทำมันจะไปแนวที่เขาชอบทั้งนั้นเลยคือเขาเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมมิ่งที่เขามีเนี่ยไปช่วยเพื่อนคนอื่นได้นนท์น่าจะเก่งเรื่องของการที่นนท์เขามีคอนเนคชั่นเยอะครับคือเวลาแบบไปข้างนอกเนี่ยปุ๊บเขาก็จะคอยแนะนำคนอื่นให้ผมได้รู้จักก็คือไปตอนแรกผมก็แบบไม่ค่อยกล้าคุยกับใครผมก็ไปคนเดียวอยู่คนเดียวแต่นี่ก็จะมีนนท์เนี่ยแบบเฮ้ยเนี่ยรู้จักคนนี้ไม่เป็นพี่เขารู้จักนะอะไรเขาก็ชวนคุยก็แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับผมจะเป็นคนที่แบบอยู่กับตัวเองคือแบบอยู่แบบเดียวๆคือแบบทำนอกจากเรียนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมีนนท์แบบชวนออกไปข้างนอกคือชวนไปเนี่ยมีกิจกรรมเนี่ยไปไหมแบบมันน่าไปนะอะไรเงี้ยผมก็เลยก็ไปด้วยเงี้ยครับถ้าเกิดไม่มีใครมาชวนผมเนี่ยครับผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปพบกับประสบการณ์อะไรประมาณนี้